เรามีครอบครัวดีนะเป็นความสุขที่สุดในโลกนี้นะขอบคุณทุกท่านขอบคุณอย่างนั้นอ้าวหมอก็เป็นวัดเหรอแล้วทำไมไม่ทำงานที่อุดรก็สบายกว่าเยอะใช่แต่มันแพงและมันคนมันเยอะมันไม่เคยสงบอุดรยังเป็นเมืองเล็กนะคนกันก็ทำงานก็ได้นะไหนสบายดีแล้วสองตัวนะอายุห้าแล้วห้าขวบหรือหกขวบแปดเจ็ดแปดกับเจ็ดเดี๋ยวนี้หนังภาวนาได้แล้วหมอผาตาตรอมมีสัตว์ที่ดีนะนะเมื่อนั่งภาวนาก็เข้าสู่สมาธิได้เลยนะโอ้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 ดีมากมากเดี๋ยวหลวงพ่อก็ฝากว่าเมตตาอันนี้มีน้ำผึ้งเฉาก๊วยแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลชาเล็กต้นครับแล้ววันนี้จะพักดูนะหลายชั่วโมงโอ้ไม่ได้งานแล้วสุดท้ายก็ตายกันแล้วไม่มีเรือแล้วฮะเดี๋ยวทำนี่เดี๋ยวทำโน่นนะแล้วสุดท้ายก็ตายโอ้เสียดายฮะมาลมหายใจยุดแก่อะไรไม่ดอกนะไม่ได้รับโทษหรือรับผลแล้วหมอนี่ก็ทำงานโอ้โหมันไม่เหนื่อยเหรอพักก่อนในสมาธินะหมอก็มีหมอผ่าตัดก็ต้องมีสัตว์ที่ดีนะนะเมื่อพักในสมาธิก็นะรวดเร็วนะปุ๊บทั้งโลกก็หายไปนะแต่เนี่ยมันเรียนชิดเรียนชิดก็สำคัญนะสำหรับเด็กน้อยก็เหมือนกันนะเมื่อเรียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิฮะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์อันเดียวเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิฮะเข้าใจไหมนะพ่อกับแม่สมัยก็ไม่มีโทรศัพท์มาเชยนะเมื่อเป็นเด็กนะหลวงพ่อก็ไม่มีนะคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะฮะ ไม่ได้โทรศัพท์ที่บ้านนะเมื่อไม่ใครเมื่อไม่อยู่ในบ้านก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่เดือดร้อนฮะเที่ยวนี้โทรศัพท์ติดในมือฮะติดในกระเป๋าของเราทุกเวลานะใครโทรมาฮะ
ฝากความคอว่าฝากฝากฝากนี่ฝากเนี่ยทำให้เสียสมาธินะและชีวิตของเรามันไม่สุขสบายจองก่อนเข้าใจไหมยาฝึกภาษาอังกฤษไหมยังไม่ฝึกเหรอเรียนพิเศษเหมือนกันไหมเนี่ยคงก็ไม่ได้เรียนพิเศษใช่ไหมสมัยก่อนไม่ใช่เนี่ยเด็กไม่มีเวลาเรียนแล้วฮะเมื่อกลับบ้านก่อนเลยนั่นพ่อนะอยากจะเรียนนะต้องเรียนรู้สำคัญในชีวิตของเรามันชิดใจดีเมื่อชิดใจดีก็ไม่มีปัญหาในโลกนี้ฮะและคนที่มาจากชาติก่อนก็ไม่ต้องห่วงนะเรียนเก่งก็มันไม่สำคัญเท่าไหร่แต่เมื่อฝึกเรื่องจิตใจก็สำคัญจิตใจก็ดีมันก็ทั้งหมดก็ดีฮะลิลี่ออกจากห้องพักแล้วอ่ะบุญก็สำคัญมากนะเมื่อได้บุญฉากฉาดก่อนได้งานดีได้เงินดีฮะเมื่อไม่มีบุญฉากฉาดก่อนเรียนเก่งที่สุดยังไม่ได้งานเลยนะก็เมื่อได้งานก็ไม่ได้เงินนะไม่ได้เล็กๆน้อยๆบุญก็สำคัญแต่บุญฉากฉาดก่อนนะของเรากับวันนี้เป็นกรรมนะเหมือนชาวนาก็รู้นะวันนี้ก็ปลูกข้าวนะพรุ่งนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่ายังไม่สุกก็ต้องรออย่างน้อยก็6เดือนและวันนี้ก็สั่งบุญเด็กคนไทยคิดว่าพรุ่งนี้จะได้รับลอตเตอรี่แล้วฮะเป็นไปได้ยังไงนะ บุญที่สั่งเราก็ต้องรอนานนะอย่างน้อยก็60ปี50ปี60ปีส่วนมากก็ชาตินานะที่รับได้เวลาเกิดเวลาปลูกนะมันจะต้องเกิดนะต้องเกิดนะต้องใช้เวลานะและชาตินี้ก็จะรับปุ่นชาติก่อนๆเพื่อป่าแล้วไปและชาติหน้าจะรับปุ่นส่วนมากของชาตินี้เพื่อป่าของชาตินี้เมื่อชิดชายสะอาดนะชิดชายเข้าใจไหมเมื่อชิดชายสะอาดก็ไม่ปัญหาในโลกนี้เราชิดใจสกปรกนะมันมีปัญหา รักษาให้ดีรักษาศีลห้าก็ทำบุญทำทานมีความเคารพนับถือก็มีความกตัญญูนะ เดี๋ยวเด็กยังอายุน้อยก็ยังไม่รู้จักนะเดี๋ยวอีก10ปีนะมันจะเห็นแต่พ่อแม่ก็เป็นตู้ ATM นะกดเงินออกนะฮะ มีความกตัญญูมีความเคารพนับถือนะผู้ใหญ่พ่อกับแม่ฮะและพระพุทธเจ้าอะไรมีความน้ำใจนะเป็นถังสวรรค์เข้าใจไหมอยากไปสวรรค์ก็เป็นทางนี้เดี๋ยวเมื่อไปสวรรค์นะอีกไม่นานก็มันจะตกนะทั้งหมดก็มันไม่เที่ยงทั้งหมดก็อนิจจานะก็ฮะเข้าใจไหมอนิจจาอนัตตาทุกข์ทุกข์รู้จักทุกข์ไหมมีทุกข์นะตอนเช้านะ
ตื่นขึ้นมาก็มีทุกข์มาอยากลุกฮะนะมันทุกข์แล้วนะ อยู่เขาก็เป็นทุกข์ฮะอยู่น้ำก็เป็นทุกข์อยู่นอนก็เป็นทุกข์ฮะและของเราก็ชักทวิธีละไปทุกข์ไม่รู้ชักวิธีแก่ทุกข์เพราะว่าทุกข์เกิดในใจทุกข์มาชักความอยากได้อยากได้นี่อยากได้โน่นอยากได้นั่นก็ไม่อยากพบนี่ไม่อยากพบโน่นไม่อยากพบนั้นนะทุกข์มาชักนั้นเมื่อไม่มีอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีทุกข์แล้วเราเข้าสู่สมาธิโกนะไม่มีทุกข์ช่วงนั้นก็ไม่มีทุกข์เพราะว่าความอยากได้กดตับชั่วเข่าก็เข้าใจไหมฮะทำไมเวลาหมอเห็นกายกับท่านเห็นกายเขาต่างกันอะไรหมอเวลาเห็นเครื่องในกายกับเวลาพระเห็นในกายเนี่ยทำไมกิเลสไม่ลงเหมือนกันเลยก็ช่วงแรกก็ลองนะถามหมอครั้งแรกนะที่เปิดร่างกายเกือบอ้วกนะฮะแต่ครั้งที่สองนะมันจะเห็นความสกปรกและสุดท้ายก็มันเหมือนความลบนะความลบนะและเดียวนี้ใช้พาด้วยนะมันไม่เห็นหลังกายเลยนะเห็นแต่มันเปิดเครื่องรถยนต์นะเห็นแต่เครื่องนะและเครื่องมันไม่สะอาดด้วยนะมันสกปรกกับ แต่ช่วงแรกทุกนะที่ได้ยินนะสมัยก่อนก็หลวงพ่อก็ทำงานกับหมอของไปปานปล่อยนะและเมื่อหมอก็ฝึกนะเปิดครั้งแรกเปิดศพครั้งแรกนะเปิดศพสดนะไม่ใช่ศพแบบศพสดนะอ้วกก็ล้มนะนะทุกคนนะและผู้นักเรียนนะที่อยู่เรียนนานแล้วแล้วพอกแอะดูเมื่อเปิดศพมันจะล้มหรือจะอ้วกนะยังล้มหรือยังอ้วกอยู่นะมันสกปรกภายในนะแต่มันรับตาก็ได้นะแม่เห็นขี้ปล่อยๆก็ไม่สนใจแล้วแต่ครั้งแรกที่เห็นขี้นะมันน่าเกลียดนะกระจายนะแต่ต่างกันกับพระเองใช่ไหมครับก็ต่างกันของเราฝึกเพื่อเห็นความจริงและไม่อยากลบความจริงนะ และมันจะเห็นนะเวลาทำพิจารณาร่างกายนะมันความโกรธขึ้นมานะเพราะว่าที่ไม่อยากเห็นก็ความโกรธขึ้นมานะไม่ว่าก็เป็นหลังไก่ไม่ว่าก็เป็นคนที่ไม่ชอบนะความโกรธขึ้นมานะก็อากาศที่ไม่ชอบงั้นก็ความโกรธขึ้นมาใช่ไหมฮะเมื่อดูหลังไก่เนี่ยและเห็นที่สกปรกแล้วเถอะไปหมดนะแล้วมันความโกรธขึ้นมาและนี่การฝึกนะ ดูพิจารณาดูความโกรธเป็นอะไรความโลภเป็นอะไรนะเพราะว่าความโลภความโกรธก็มาจากร่างกายนี้นะเมื่อพิจารณาดูร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ความโกรธความโลภก็ไม่มีเนื้อไม่มีอาหารกันกินนะเพราะว่าความโกรธความโลภนั้นมันอาหารก็เป็นร่างกายนี้เข้าใจไหมเมื่อพิจารณาดูร่างกายนี้ก็เห็นร่างกายนี้ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรสกปรกไม่มีอะไรสวยงามแต่ของเรานะมันสวยความสวยงามความสกปรกมาชักดูร่างกายนี้อันเดียวฮะภายนอกก็สวยนะใช่ไหมและภายในก็สกปรกก็ความโลภความโกรธก็มาจากความสวยงามและความสกปรกที่ไม่ชอบมองดูนะมันเกลียดนะที่ชอบดูมันน่าสนใจนะนี่สำคัญมากนะเมื่อฝึกจริงๆนะฝึกพิจารณาดูหลังกายนี้ช่วงแรกนะที่ของเราต้องเข้าใจร่างกายนี่ไม่ใช่เรานะมันของเรานะ สมมุติว่าของเราเกิดในรถยนต์และตายในรถยน
คงเราต้องคิดว่าเป็นรถยนต์คงเราเป็นรถยนต์ใช่ไหมไม่เคยออกจากรถยนต์ฮะมันไม่รู้ไม่รู้ธรรมชาติแต่เวลาพระพุทธเจ้าก็มาแล้วตกหน้าต่างนะออกมาออกมาออกมาแล้วคงเราออกมาเลยตู้รถยนต์แล้วถ้าเห็นเนี่ยโอ้ไม่ใช่รถยนต์ฮะและเหมือนร่างกายเราและชิดใช่ที่อยู่ในร่างกายนี้ เป็นเหมือนคนขับในรถยนต์เมื่อคนขับก็นอนมันก็รถยนต์ก็ไปไม่ไปไหนนะแล้วเมื่อชิดใจก็นอนหลับอยู่ในสมาธิร่างกายก็ไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยนะต้องเขาว่านี่พิจารณาแรกที่ดูแลร่างกายเนี่ยนะไม่ใช่เรานะดูออกดูออกดูออกดูนี่ร่างกายนี่ชิดใจนี่ร่างกายนี่ชิดใจนะ แต่มันจะไงนะมันยากนะเพราะว่าเวลาผ่านเนี่ยก็เข้าโซดาผ่านได้นะฮะของเราติดกับร่างกายนี่มันของเราบางทีก็ไม่รู้นะมันติดแน่นติดแนบนะไม่ชอบมันชอบนะชาตินี้ชาติโน้นชาติหน้าเลยยังไม่พอนะเอาอีกนะแต่เรื่องร่างกายนี่มันไม่ใช่เรื่องร่างกายมนุษย์อันเดียวนะมันร่างกายก็เทวดาก็มีร่างกายก็เหมือนกันก็ชอบนะดูสวยงามสวยงามในนะ ในสวรรค์มีแต่ความสวยงามโอ้นะอะไรดูภาพของเทวดามีแต่สวยงามใช่ไหมฮะชอบเหมือนกันร่างกายนี่ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์อันเดียวก็ร่างกายนะ สัตว์ที่รสชาติมันเป็น เป็นเรียกว่ารูปนะเป็นรูปนะโอเควันนี้ก็พอแล้วฮะตัวน้อยเขาเข้าใจไหม ไม่ยังไม่ต้องเข้าใจ กำลังฝึกร่างกายเนี่ยนะฮะ ก่อนก็ฝึกเดินนะนะหลังจากนี้ก็ฝึกพูดนะและเดี๋ยวนี้กำลังฝึกคิดฮะและอีก10ปีนะมันจะเสร็จแล้วนะใช้ได้ร่างกายเต็มที วันนี้พอแล้วฮะถ้าสมาธิไม่ดีก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเหมือนไปในห้องมืดนะและไม่ไฟใช้ไม่สว่างไม่เห็นถึงอัปปนาก็ไอ้ถึงอุปจาระก็พอแล้วอุปจาระก็พอแล้วแต่สัพพุมก็ยังไม่พอโอ้ยมันฝึกมันนานฮะเมื่อหลวงพ่อก็มาเมืองไทยนะไม่เคยได้ยินเรื่องอสุภะอสุพังนะไม่เคยได้ยินเรื่องดูแลร่างกายนะมันดูพิจารณาร่างกายนะก็มาปัญจาตนะได้ยินครั้งแรกนะโอ้ต้องพิจารณาร่างกายเพราะว่าความโกรธความโลภก็มากับร่างกายเนี่ยแล้วฝึกประมาณเก่าเดินก่อนเห็นอยู่ฮะมันไม่ใช่ง่ายเลยฝึกกลางวันกลางคืนนะไม่ใช่หนึ่งวันก็หนึ่งชั่วโมงนะและเวลาเห็นอยู่ภายในหรือภายนอกข้างหลังไก่เวลาลับตานะแล้วพิจารณาร่างกายก็ได้อยู่แต่ก่อนพิจารณาร่างกายก็ยังไม่ดูละเอียดละออแต่เวลาตัดร่างกายเป็นชิ้นแล้วต้องมองเห็นดูเวลาออกชิ้นนี้ก็ลองนะนะออกมือนี่ก็ออกแขนนะออกขานะออกนี่นะมองดูนะต้องมองดูกับภายตาภายในถึงเห็นเนี่ยมันร่างกายนี่อะไรเรียกว่าร่างกายแขนก็ว่าร่างกายหัวใจก็ร่างกายก็สมองก็ร่างกายคงเราไม่รู้นะทั้งหมดนะ ทั้งหมดเวลาต้องเรียบร้อยฮะเวลาประกอบเรียบร้อยก็เป็นมนุษย์นะเมื่อตอบเวลาต้องประกอบก็ไม่เรียบร้อยก็ไม่เรียกว่ามนุษย์นะไม่เรียกว่าร่างกายเนี่ยนะเข้าใจละโอเครับพร ปู่เข้าใจไหม แต่คนเราอยากชอบนะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอ๋อมนุษย์ก็ชอบนะแต่เวลาอยากออกจาก
นะวัฏสงสารนะก็ต้องหาครับต้องพิจารณาหลังไก่นะยะทาวะริวะหาปุราภริปุเรนติสักการังเอวเมวะอิโตทินังเพทานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังคาปาจันโดภนาราโสยะทามานิโชติราโสยะทาปิติโอวิวัจจันตุสัพพะโรโขสัตตุมาเทภวัตวันทารายโสขีดีกายโยโคภวาปิวันดานสิเลสานิจังโวทาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวารันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัตโกดานวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกภาลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสาบาราดุคาโอคัพยาเวระโสคาสาตุจุปาระวะอเนกาอันตรายะสันตุจเตชะสาชัยเสติทานังลาภังสอทิภะกายังสุขังภะละสิริอายุทวันโนชะโภคังวุฒิชะยัสสะวะสัตตะวะสัจอายุจัจจิวะสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสารโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาธัมมานุภาเวนะสารโสทิภวันตุเตปัมมังกลังราคันตุสัพเพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสารโสทิภวันตุเตไปไหมครับสวยงามนะโอ้ดีดีและนี่ช่วยแม่ให้หยกถาดนี้นะนะได้ไหม ก็ต้องแม่ต้องช่วยนะโอ้นักโอ้โหนะ โอ้ยทำไมนาเสาใจล่ะฮะเนี่ยป๊อบปูฮะยันนี่ไหนแล้วมีใครมาอีกอ๋อปูเนี่ยหรือไปไหนหรือไปชาติหน้าเหรอไม่ต้องรีบ
ปอกปอกโกะนะโกแล้วมาภาวนาด้วยนะหลวงพ่อที่นี้เวลาเขาบอกว่าถ้าจะเห็นแก่ก็ต้องทำสมาธิให้ดีก่อนที่นี้พอทำสมาธิแล้วเราไม่ยังไม่พิจารณาแล้วกิเลสมันขึ้นเราจะทำยังไงหรือว่าพิจารณาไปบ้างด้วยก็ได้มันพิจารณาที่บ้างก็ได้จะพิจารณาง่ายๆนะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องหลงป่วยเรื่องนี่เรื่องนอนเรื่องทั้งหมดนะที่เข้าร่างกายนี่ก็สวยงามและอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากร่างกายนี่มันของเรามันเกลียดมันฮะเป็นเพราะอะไรถามมันเดียวไม่ต้องมีความตอบยังไม่มีคำตอบจะถามทำไมเป็นยังไงทำไมเป็นยังไงไม่ต้องหาความตอบใช่ไหมนะความตอบมาจากชิดใจเมื่อชิดใจเข้าใจนะมันอะไรผิดนะในสมาธิก็สำคัญนะเมื่อไฟแบตเตอรี่มันชาร์จอยู่แล้วไฟสว่างก็เห็นอยู่ชัดนะมันไฟไม่สว่างก็มันไม่เห็นชัดมันยังเข้มเข้าใจอะน้องด้วยเหรอหาอยู่เฉยๆฮะ